ผู้ชมครับมาถึงช่วงของสอท3ส0อ360องศานะครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสรุปงานแล้วก็กิจก,จาการรมสําคัญนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรอบสัปดาห์ครับเริ่มต้นวันที่2 4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคุณตรีนุทเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาหรือว่าศูนย์ CVM ทั้ง25แห่งอย่างเป็นทางการที่วิทยาลัยเทคนิคชนบุรีครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนศูนย์ CVM การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ก็เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนศูนย์ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศพร้อมกับรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศครับ โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการศึกษาที่ทําให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ทักษะอาชีพมีงานทํามีไรายได้ทั้งในรูปแบบของการจ้างแรงงานหรือว่าการจะเป็นผู้ประกอบการและได้กําหนดให้อาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในยุทธศาสร์สําคัญต่างๆของประเทศด้วยนะครับต่อมาครับวันที่25พฤศจิกายนนางสาวตรีนุทเทียนทองก็เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสุดดีพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยประจำปี2564ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับบริเวณสนามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษาและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทรงตั้งกองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศและทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2454ครับโดยมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือเผยพแพร่ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญครับค่ะ